ลับมาในช่วงที่2นะครับของรายการพระเครื่องเมืองสยามคุณผู้ชมยังคงอยู่กับผมธัญรัตน์กับคุณโชคดีครับและช่วงนี้ครับผมมีอีกหนึ่งร้านที่น่าสนใจมาแนะนำให้คุณผู้ชมนะครับได้มาพูดคุยกับเจ้าของร้านนะครับเพื่อที่จะนำความรู้ต่างๆไปปรับใช้ในการสะสมพระเครื่องของคุณผู้ชมครับขอเชิญพบกับคุณขุยพระเครื่องครับสวัสดีครับพี่ขุยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้นะฮะพาคุณผู้ชมมาแนะนำร้านพี่ขุยนะฮะที่ร้านเป็นไงพี่เน้นแบบไหนยังไงที่ร้านเนี่ยจะเปิดจองพระใหม่นะครับครับผมพระใหม่ทุกรุ่นเนี่ยคือจะต้องมาลงที่นี่ครับผมครับเรียกว่าเป็นศูนย์ใหญ่ของมรดกไทยก็ว่างั้นนะครับแล้วก็ทางเราเนี่ยรับจัดสร้างวัตถุมงคลครับครับใครจะผลิตพระอะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่จะมาติดต่อที่ผมใครอยากจะจัดสร้างคือไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการสร้างพระเลยมาปรึกษาพี่ขุยได้ได้เลยเดี๋ยวดำเนินการให้หมดเลยออกมาเป็นองค์พระใช่ครับรวมไปถึงการพุทธไทยพิเศษทั้งหมดเลยไหมทุกอย่างครับผมคือตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนกระทั่งสุดท้ายเลยครับผมใช่ครับครบวงจรมากเลยนะครับถามถึงส่วนตัวกันพี่ขุยเข้ามาสู่วงการพระเครื่องได้ไงตอนแรกเริ่มจากชอบพระก่อนครับเป็นนักสะสมทั่วไปชอบวัตถุมงคลก่อนครับหลังจากชอบปุ๊บเราก็เริ่มศึกษาปุ๊บเราก็เริ่มมาเดินตามตลาดนัดพระทั่วไปครับซื้อถูกมั่งซื้อผิดมั่งก็เรียนรู้ประสบการณ์ไปเรื่อยครับสะสมมาเรื่อยใช่ครับกี่ปีพี่ช่วงที่แบบศึกษาอยู่เนี่ยโอ้ทุกวันนี้ก็ยังศึกษาอยู่ก็16ปีนะครับผมชอบคำพูดนี้มากเนี่ยครับคือการศึกษามันไม่มีวันหมดนะครับคือไม่ว่าเราจะอายุขนาดไหนก็คือการศึกษามันมีเกิดขึ้นได้เรื่อยครับผมนะครับถึงวันนี้อยู่ในวงการมากี่ปีแล้วนี่16ปีครับ16ปีนะครับผมก็เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาเป็นขุยพระเครื่องที่หลายๆคนรู้จักกันดีครับผมนะครับแล้วพระที่ถนัดแนวไหนสายไหนยังไงผมจะถนัดหลวงพ่อพรมวัดช่องแคหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีครับหลวงพ่อโสธรครับครับเนี่ยสามสายนี้จะถนัดมากแต่ว่าวันนี้นะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพี่ขุยเนี่ยจะมาแนะนำเป็นพระเกจิที่เป็นพระเกจิขอดูเลยได้ไหมได้เลยครับหลวงปู่ศรีคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมดูนะฮะพระอรหันต์7แผ่นดินคือที่มาของชื่อนี้คือยังไงพี่คือท่านเนี่ยเกิดในช่วงปลายของรัชกาลที่3ครับแล้วก็มามรณภาพเนี่ยในปี2520ก็คือในรัชกาลที่9ซึ่งนั่นหมายความว่าท่านอายุต้องมี100กว่าแน่นอนนะเท่าไหร่ฮะ128ปีครับผมจริงเหรอครับพี่ครับโอ้โหแล้วนอกจากนั้นเนี่ยสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีเนี่ยครับท่านยังเป็นพระที่บวชเนนให้กับหลวงปู่ศรีในวัยเด็กอีกด้วยครับผมแล้วก็มีแล้วปัจจุบันนี้ลูกศิษย์ท่านน่ะที่เป็นลูกศิษย์สายท่านเนี่ยมีพระเกจิที่ดังๆมีอะไรบ้างก็จะมีหลวงปู่แหวนโอ้โหนะครับครับผมครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำครับครับหลวงพ่อทบครับครับหลวงปู่บุกดาโอ้โหครับโอ้ยนี่แต่ละองค์นี่ไม่ธรรมดาเลยครับผมนี่คือลูกศิษย์ของท่านคือพระ7แผ่นดินที่มีอายุถึง128ปีครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยประวัติของท่านกันนะครับคร่าวๆพี่คือฟังพี่ขุยพูดเนี่ยคือรู้สึกว่าอยากจะทําประวัติของท่านแบบลึกซึ้งพี่ขุยสนิทกับทางวัดนะก็แนะนําให้ได้เลยครับนะฮะถ้างั้นเดี๋ยวเราให้พี่เนี่ยติดต่อไปถ่ายที่วัดได้เลยครับพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักนิดนึงเพราะพูดตรงๆคือผมไม่เคยได้ยินชื่อท่านเลยครับนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับซึ่งปัจจุบันสรีระสังขารท่านก็ยังอยู่ที่วัดยังอยู่ครับคือท่านนี่ไม่เน่าเปื่อยครับนะท่านอยู่ไม่เน่าเปื่อยเดี๋ยวผมจะพาไปที่วัดเลยนะไปดูกันนะว่าที่วัดมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับมาที่ประวัติของท่านเป็นใครยังไงคร่าวๆพี่มีเรื่องเล่าอยู่ว่าตอนที่หลวงปู่ศรีเนี่ยท่านไปเรียนรู้วิชาอยู่ในป่าเนี่ยครับผมป่าเนี่ยเป็นป่าที่แบบเป็นลึกลับมากแล้วท่านก็เป็นป่าดงดิบชักเลยประมาณนี้ครับผมท่านก็หลงอยู่ในวงพวันอยู่ในนั้นเนี่ยครับก็หาทางออกไม่ได้ทีนี้เนี่ยพอเวลาผ่านไปนานๆเนี่ยคือว่าท่านก็อาการไม่ค่อยจะดีครับทีนี้เนี่ยไปเจอผัวเมียอยู่คู่นึงผัวเมียคู่นั้นเนี่ยก็เลยเอาสมุนไพรเป็นชาวบ้านเนี่ยใช่เป็นชาวบ้านที่อยู่ในป่านั้นคือชาวบ้านไปเจอท่านหรือว่าท่านมาเจอใช่ครับผมอาจจะไปหาของป่าอะไรแล้วก็ไปเจอท่านอะไรต่อฮะประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็เลยเอาสมุนไพรเป็นยาเนี่ยครับเป็นยาเนี่ยที่ทํามาจากสมุนไพรในป่านั่นแหละให้ท่านได้ฉันครับและชาวบ้านเขาบอกว่าฉันยาตัวนี้เนี่ยแล้วอายุจะยืนครับหลวงปู่ท่านก็ฉันไปพอฉันไปปุ๊บเนี่ยท่านก็อดน้ำได้อดข้าวได้ท่านไม่หิวท่านก็จากที่ท่านไม่ไหวท่านก็ใช่ดีขึ้นไม่พอแถมท่านยังแบบไม่ต้องฉันน้ำก็ได้ไม่ต้องฉันข้าวก็ได้ใช่ใช่พอเสร็จแล้วเนี่ยและท่านก็เรียนรู้วิชาในป่าจนสำเร็จจนหาทางออกมาจากป่าได้ครับ
ครับซึ่งถ้าเกิดเราพูดกันถึงเรื่องของความเชื่อนะชาวบ้าน2คู่นั้นน่ะอาจจะไม่ใช่คนก็ใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นใช่อาจจะเป็นอะไรที่แบบลงมาช่วยท่านให้ท่านได้สำเร็จอะไรก็ว่ากันใช่ครับนะฮะอันนี้คือในส่วนของคนที่แบบว่าคนที่อยู่ในวงการเนี่ยมันก็จะมีเรื่องแน่อยู่แล้วนะฮะเป็นเรื่องเล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยและซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นเพราะสมุนไพรอันนี้แหละที่ทำให้ท่านเนี่ยอายุยืนอ๋อจนถึง128ใช่ใช่คือมันเป็นลิงก์กับอายุท่านด้วยนะใช่ครับผมแล้วหลังจากท่านออกมาท่านก็มาพัฒนาวัดมาเลยคือท่านเนี่ยคือมีเจ้าวาดเนี่ยวัดเขาถ้ำบุญนาคเนี่ยเจ้าวาดเนี่ยไปนิมนต์ท่านมาอยู่ที่วัดอ๋อพอเจ้าวาดเนี่ยพอเห็นท่านปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาหลวงปู่ท่านเนี่ยไม่ธรรมดาต้องนิมนต์มาให้อยู่ที่วัดหลวงปู่ก็เลยยอมมาแล้วก็อยู่วัดนั้นมาจนมรณภาพครับซึ่งท่านก็มาเป็นเจ้าอาวาสไหมฮะไม่เป็นท่านไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสท่านไม่ได้เป็นครับแต่เจ้าอาวาสต้องนิมนต์มาอยู่ครับคือท่านไม่เอาซึ่งตำแหน่งใช่ใช่ไม่เอานะครับผมเป็นพระสมถะแล้วท่านก็แบบอยู่จนกระทั่งมรณภาพในวัดวัย128ใช่ใช่ครับผมท่านสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาเยอะไหมฮะก็ไม่เยอะมากครับไม่เยอะมากมีเหรียญอยู่ไม่กี่รุ่นหรอกครับครับจะมีปี17ปี19มีพระบูชาทำไม่เยอะครับผมที่ได้รับความนิยมก็คือก็จะเป็นเหรียญอายุยืนเต็มองค์และครึ่งองค์ตอนปีแล้วท่านสร้างตอนปี2517ครับครับผมอ๋ออีก3ปีต่อมาท่านก็มรณภาพใช่ท่านมรณปี2520นะฮะซึ่งวันนี้คุณผู้ชมโชคดีครับมีมาให้ดูพอดีครับผมขอดูเลยนะไม่รอช้านี่คือเหรียญที่สร้างเมื่อปี2517ครับผมใช่ครับมี2พิมพ์ด้วยกันถูกมั้ยใช่ครับมีครึ่งองค์ที่ผมถืออยู่ครับผมเป็นไงฮะความพิเศษดูตรงไหนยังไงพี่ก็พิมพ์ลักษณะของเหรียญเนี่ยก็จะเป็นครึ่งองค์ก็จะมีรูปหน้าของหลวงปู่ท่านนะแล้วก็จะมีส่วนหน้าอกครึ่งองค์ครับครับอันนี้แหละคือเขาเรียกว่าบล็อกครึ่งองค์ครับครับข้างล่างก็เขียนว่าอายุยืนอายุยืนเหรียญอายุยืนอายุยืนตามอายุท่านครับครับด้านหลังก็จะเป็นยันของท่านเลยเนี่ยครับตอนที่เขียนนะฮะหลวงปู่ศรีอายุ125ครับใช่ตอนนั้น125ท่านมรณภาพด้วยสาเหตุอะไรพี่คือก็ชราทั่วไปครับผมละสาขาทั่วไปครับผมของเล่นแบบนี้ไหมปัจจุบันนี้โอ้เยอะแยะมากมายแล้วเหมือนไหมก็เหมือนไหมไม่ผ่านตาเซียนนะครับครับผมไม่ผ่านตาเซียนหลอกเซียนไม่ได้พี่แนะนำคุณผู้ชมหน่อยมีจุดไหนที่จะแบบดูแยกแยะได้พวกนี้ต้องดูความคมของเหรียญหนึ่งเลยดูความคมครับผมดูผิวดูกระแสแล้วที่สำคัญต้องดูรอยตัดครับผมครับรอยตัดต้องเป็นไงพี่รอยตัดคนเล่นพระก็จะรู้อันนี้เป็นไงทีเดียวขาดใช่ใช่นะครับครับผมต่อไปเป็นเต็มองค์แต่ว่านั่งครับผมครับเหมือนกันก็คือวิธีการดูพิจารณาเหมือนกันครับเหมือนกันแต่ว่าเต็มองค์ก็คือก็ชื่อก็บอกแล้วว่าเต็มองค์อายุยืนเต็มองค์ครับนะครับส่วนใหญ่แล้วพุทธคุณท่านไปทางไหนฮะวัตถุมงคลท่านเมตตาค้าขายเหนียวคงกระพันคือครบเลยครบเลยท่านนี่ครบเลยฮะเพราะว่าคือเนื่องจากว่าท่านเป็นพระ7ราชการนะใช่7แผ่นดินเนี่ยครับเอาเป็นว่ายุคสมัยเราเนี่ยคุณผู้ชมคือ2500มาเน้นเกี่ยวกับเมตตามหานิยมค้าขายคือไม่ต้องไปบู๊แล้วใช่เพราะสมัยนี้ไม่จำเป็นต้องไปบู๊แล้วมันหมดแล้วนะครับก็คือครบเลยใช่ครับนะครับเอาละครับเดี๋ยวมีโอกาสนะเราจะไปกันที่วัดได้ครับนะครับเร็วๆนี้นะตอนนี้มาที่พระที่ร้านที่น่าสนใจซึ่งวันนี้นะพี่ขุยก็จะมาแนะนำพระใหม่ที่ค่านิยมยังไม่สูงมากครับคุณผู้ชมที่อยากจะเก็บสะสมเริ่มต้นก็คือเหมาะเลยนะครับที่แนะนำมีอะไรที่น่าสนใจวันนี้ช่วงนี้เนี่ยกระแสขุนแผนเนี่ยค่อนข้างจะมาแรงนะถ้าเราจะจริงๆแรงมาตลอดนะพี่แต่นี่มันเริ่มตอนนี้มันแรงมากมันแรงมากตอนนี้ถ้าสังเกตดูนะตอนนี้คนสร้างขุนแผนเยอะมากครับผมพายต่างๆอะไรเยอะมากแล้วค้าขายดีและทุกรุ่นเนี่ยเปิดจองดีมากครับผมคือเสน่ห์ส่วนตัวก็มีใช่ใช่ทีนี้เนื่องจากว่าสร้างเยอะขุนแผนรุ่นไหนที่น่าสนใจแนะนำครับก็ที่จากประสบการณ์ในการเปิดจองของร้านผมนะครับเขาเรียกว่ายอดขายดีอันดับหนึ่งเลยดีกว่าเอางี้ดีกว่าก็จะเป็นขุนแผนพลายเมตตาครับผมนี่นะที่อยู่ตอนนี้ครับครับนี่คือขุนแผนพลายเมตตาใช่นะครับผมของวัดอะไรยังไงฮะวัดก้อนเก้าสามัคคีธรรมครับผมวัดนี้เด่นเรื่องอะไรพี่ก็เมตตาเลยครับตามชื่อเลยครับผมครับนะฮะตัดไปเลยพี่มีความพิเศษตรงไหนยังไงฮะสังเกตดูเนื้อหาหลากหลายมากเลยนะฮะคือเนื้อหาเขาเนี่ยมวลสารเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเป็นพิเศษครับนะครับมีมวลสารอะไรเป็นไฮไลท์พิเศษบ้างก็จะมีพวกผงพายอะไรพวกเนี้ยครับผงพายพวกแร่พวกพลอยครับมีผงทองคำผงเงินผงนาค
ครับมีหลายอย่างอ่ะเขารวมอยู่ในองค์เดียวกันเนี่ยฮะครับแล้วที่เห็นเนี่ยเป็นเหมือนเป็นแบงค์ครับอ๋อเป็นธนบัตรใช่เป็นแบงค์500เก่าครับผมอ๋ออาจจะชำรุดหรืออะไรก็ตามแต่ก็นำมาเป็นหนึ่งในมวลสารใช่ครับสวยงามอีกแบบนะคนทำเข้าใจทำครับผมสวยนะฮะและคุณผู้ชมสังเกตนะนี่คือองค์นี้นะหนึ่งนะที่มีธนบัตรนะฮะอีกองค์นึงนี่คือรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันเพียงแต่ว่าเนื้อหาต่างกันนะดูดิคือมันจะมีเท็กเจอร์ที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าครับว่าเขาจะวางตรงนี้เขาจะไม่ตายตัวเขาไม่ตายตัวแบบนึงนะครับติดน้อยติดมากเนี่ยแล้วแต่แยกกันเล่นอีกนะฮะจริงนะยิ่งมีแบงค์ติดมากยิ่งแพงยิ่งดีอ๋อครับใช่กลับมาที่องค์เมื่อสักครู่นี้นะฮะตรงนี้คืออะไรฮะอ๋อนี่เป็นโค้ดครับอ๋อเป็นโค้ดครับตรงนี้จะเป็นโค้ดครับก็คือต่อโค้ดแล้วฝังโค้ดอีกทีนึงครับผมส่วนเลขเนี่ยเขาจะอยู่ตรงด้านทางด้านล่างนี้แต่ว่าเราพอดีเรียบไปแล้วก็เลยมองไม่เห็นอ๋อครับผมนะครับแล้วทางด้านล่างนี่คือเป็นไงคือปั๊มไปในเนื้อพระครับผมเป็นเลขกดเข้าไปในเนื้อเลยอ๋อเป็นเลขไทยครับผมครับผมทางด้านหลังฮะมาดูสังเกตดูมีรอยจานด้วยป่ะฮะใช่ไหมรอยจานรู้สึกจะไม่มีนะเป็นหมึกใช่เป็นหมึกครับผมแล้วก็เป็นตะกรุดทองคำครับผมนี่แปะเอาไว้ใช่ครับซึ่งตะกรุดไม่ได้ม้วนเป็นแผ่นๆอย่างนี้เป็นแผ่นเป็นทองคำแผ่นๆแปะเข้าไปเลยฮะไม่ทุกองค์ครับเขาจะมีแบ่งอันนี้ส่วนนี้จะเป็นตะกรุดเงินอันนี้จะเป็นตะกรุดเงินอันนั้นเป็นทองคำครับด้านหลังก็จะมีโค้ดอีกเหมือนกันไหมฮะใช่ครับมีทั้งหมดกี่พิมพ์ทรงยังไงกี่สีอะไรยังไงฮะคือจริงๆอาจจะมี5สีครับนะครับมี5สีแล้วก็พิมพ์เนี่ยจะมีเป็นพิมพ์เดียวแต่ด้านหลังเนี่ยจะแบ่งแยกหลายรายการเป็นตะกรุดทองคำตะกรุดเงินตะกรุดนาคอะไรอย่างเงี้ยตะกรุด2ดอกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่ลูกเล่นไปอีกทีเป็นยิบย่อยอ่ะมาดูอีกสีนึงนะฮะนี่ครับอันนี้ก็สวยงามอีกแบบนึงนะครับก็จะมีกระแสของแร่ต่างๆใช่ใช่เป็นชัดเลยทีเดียวนะครับยิ่งแร่เยอะก็ยิ่งมีราคาอีกครับนี่ด้านหลังนะฮะจะแตกต่างกันไปนี่เป็นตะกรุดเงินนะฮะครับครับอ่ะต่อไปครับคล้ายๆองค์เมื่อสักครู่นี้ตอนแรกที่เราดูตอนแรกนะฮะสีเดียวกันด้านหลังก็จะคล้ายๆกันคล้ายกันครับคล้ายๆกันครับแล้วจีวรนี่เป็นจีวรของเป็นจีวรของท่านยากุซุนคือใครฮะก็เป็นพระนี่แหละครับเป็นพระที่ว่าท่านจะดังในเรื่องของขุนแผนตอนนี้ครับผมครับท่านจะดังมากทำไมชื่อท่านแปลกจังไหมก็ชื่อท่านมาอย่างนี้ฮะแต่ว่าท่านเป็นพระไทยถูกไหมพระไทยครับพระไทยครับผมต่อไปครับนี่ฮะอันนี้จะเป็นเนื้อก้นครกครับคำว่าเนื้อก้นครกเนี่ยก็คือว่าจะรวมมวลสารของทุกเนื้อเนี่ยมาไว้ในองค์เดียวกันครับผมครับผมเหมือนครกเนี่ยตำมาทุกมวลสารแล้วสุดท้ายก็เป็นก้นใช่ใช่ก็ตรงนั้นเลยมาปั๊มอีกทีนึงครับต่อไปครับอันนี้จะพิเศษนิดนึงอันนี้เขาเรียกว่าหยินหยางครับผมจะเป็น2สีอยู่ในองค์เดียวครับผมครับอันนี้จำนวนสร้างไม่เยอะจำนวนสีนี่เป็นอย่างนี้ทุกองค์ไหมหินหยางเนี่ยไม่ครับไม่ครับเพราะก็จะมี5สีสลับกันครับผมจะมี5สีสลับจำนวนสร้างเนี่ยตกอยู่ประมาณเนี่ยอย่างเงี้ยมีอย่างเงี้ยเหมือนกันประมาณ40องค์เองได้มั้งโอ้ไม่เยอะนะไม่เยอะครับนะครับไม่เยอะแล้วจำนวนการสร้างทั้งหมดของรุ่นนี้ฮะครับของผมจำนวนการสร้างแต่ละรายการไม่เยอะหรอกครับไม่เยอะรวมแล้วสักเท่าไหร่หลักเลยรวมแล้วทั้งหมดคิดว่าทั้งหมดนะคิดว่าไม่น่าจะเกิน 5,000 องค์ครับผมแต่อย่างเงี้ยแต่อย่างเงี้ยมีประมาณ40ไม่เยอะนะน้อยใช่ถ้าเนื้อก้นโค้งเนี่ยจะมีเยอะก้นโค้งเนี่ยจะสร้างประมาณ 3,000 ครับผมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพระเครื่องที่น่าสนใจยังไม่หมดนะฮะมีอีกนะครับนี่ครับอ๋อนี่หลวงพ่อรวยหลวงพ่อรวยครับผมหลวงพ่อรวยครับอันนี้กำลังดังเลยรุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นรวยคูณทองครับครับชื่อบอกอยู่แล้วมีหลวงพ่อรวยปลุกเสกครับหลวงพ่อคูณปลุกเสกแล้วก็หลวงพ่อทองที่อยู่ชัยภูมิปลุกเสกครับก็เป็นรวยคูณแล้วก็ทองใช่ใช่3เกจิร่วมกันเลยครับท่านหลวงพ่อคูณเนี่ยนะท่านครับอันนี้ท่านแน่นอนนะเพราะท่านมาเป็นประธานปลุกเสกด้วยเป็นพระปลุกเสกนะครับผมนะครับสุดยอดจริงๆน่าเก็บนะฮะตอนนี้อันนี้คือเป็นวัตถุมงคลพระใหม่ที่เรียกว่าเป็นกระแสที่ร้อนแรงที่สุดในชั่วโมงนี้ครับผมครับเป็นรุ่นของตอนนี้เลยครับนะฮะเอาละครับแหมวันนี้นะฮะได้ความรู้ไปเยอะแยะมากมายนะครับรวมถึงพระใหม่ที่น่าเก็บน่าสะสมนะครับแล้วก็ที่สำคัญหลวงปู่หลวงปู่ศรีหลวงปู่ศรีที่เดี๋ยวเราจะไปที่วัดใช่ไปทำความรู้จักกับเรื่องราวของท่านให้มากยิ่งขึ้นนะครับไปดูว่าที่วัดมีอะไรที่น่าสนใจวันนี้นะฮะขอบคุณเป็นอย่างสูงครับที่มาแนะนำคุณผู้ชมนะครับให้ได้ความรู้ใหม่ๆนะครับไปต่อยอดกันขอบคุณครับ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 คุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมานะครับในรายการพระเครื่องมือสยามยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจรออยู่พักสักครู่เดียวครับ